ใสหาดทรายสะอาดอากาศดีเดินทางสะดวกมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจึงทำให้หัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างยาวนานหัวหินเมืองแห่งความสุขวิสัยทัศน์ที่เทศบาลเมืองหัวหินยึดมั่นเป็นแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาเมืองหัวหินในทุกๆด้านมาโดยตลอดภายใต้นโยบายการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองหัวหินของนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเจ้าของวาทะทำอะไรต้องถามใจประชาชนเทศบาลเมืองหัวหินมีพื้นที่ประมาณ 86.36 ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ 60,000 กว่าคนมีตำบลในเขตพื้นที่2ตำบลด้วยกันคือตำบลหนองแตและตำบลหัวหินมีชุมชนทั้งสิ้น39ชุมชนประชาชนในพื้นที่นั้นทำอาชีพเกี่ยวกับการประมงการค้าขายและทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่นทำร้านอาหารอาคารที่พักนะครับต่อจนการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพราะนั้นในพื้นที่นั้นจะมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงผมก็ต้องบริหารจัดการให้คนทุกคนนะครับที่มาอยู่ในพื้นที่ทั้งคนที่เป็นประชากรในพื้นที่และนักท่องเที่ยวนั้นมีความสุขกันทุกคนการที่จะทำให้หัวหินเป็นเมืองความสุขได้นั้นเทศบาลหมู่หินจะต้องทำให้ชาวหินและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนพวกเรามีความสุขไปด้วยโดยดูจากความต้องการและความสะดวกสบายของทุกคนการพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้หัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและยั่งยืนมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั่วถึงมีการพัฒนาการศึกษาสร้างจิตสำนึกและโอกาสในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนมีระบบบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนตลอดจนการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมีระบบการบริหารงานและการบริการที่มีคุณภาพวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หากขาดการบริหารงานอย่างเป็นระบบและโปร่งใสของเทศบาลเมืองหัวหินซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีนางสาวไพรินทร์กองพันธ์รองนายกเทศมนตรีนางสาวบุษบาโชคสุชาติรองนายกเทศมนตรีนายอติชาติชัยศรีรองนายกเทศมนตรีนายศิรพันธ์กมลปราโมทที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายอภิคุณศิรคุณชัยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกิตติเฟื่องฟูเลขานุการนายกเทศมนตรีฝ่ายนิติบัญญัตินายอุดมดวงแขประธานสภาเทศบาลฝ่ายข้าราชการนายจิรวัฒน์พรามณีปลัดเทศบาลในการพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินเรามีความพร้อมที่จะพัฒนาในทุกด้านโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมือนวัตกรรมและแนวคิดต่างๆมาใช้เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่เพิ่มศักยภาพในการทำงานและการให้บริการซึ่งหน่วยงานเทศบาลนั้นเป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ที่มารับบริการนั้นจะต้องเกิดความพึงพอใจประทับใจแล้วก็ได้รับความสะดวกครับนั่นจึงเป็นที่มาของ5ยุทธศาสตร์สำคัญ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ 2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิต5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและบริการ
ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินของนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน8ด้านคือนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สะดวกสะอาดปลอดภัยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของเทศบาลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลประสิทธิภาพสูงเพื่อวางรากฐานของเมืองสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนโยบายด้านเศรษฐกิจสนับสนุนการสร้างอาชีพพัฒนารายได้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสานเครือข่ายร่วมผนึกเชื่อมโยงออกแบบการท่องเที่ยวพัฒนาแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวแหล่งใหม่พัฒนาสกายวอล์คภูเขาหินเหล็กไฟลานวัฒนธรรมและกิจกรรมสาธารณะแนวคลองชลประทานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของเมืองพัฒนาและอนุรักษ์ทุนธรรมชาติให้คงสภาพมุ่งรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงกลุ่มกรีนและกลุ่มอีโคทัวร์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้เมืองหัวหินเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะต้นทางการพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่งเสริมให้เกิดชุมชนไร้ถังขยะแก้ปัญหาลิงสุนัขจรจัดการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนหัวหินสู่เมืองอาหารปลอดภัยการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำและสร้างเมืองที่สมดุลเมืองประหยัดพลังงานและเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนนโยบายการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมพัฒนาให้เมืองหัวหินเป็นเมืองที่อยู่ดีประชาชนมีความสุขโดยการพัฒนาการจัดการสุขภาพเชิงรุกการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยบนภาวะปกติใหม่ New Normal สามารถเข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสร้างฐานการบริหารจัดการของเมืองด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมไปถึงการพึ่งตนเองในการจัดการสุขภาพโดยพัฒนาหัวหินให้เป็นเมืองมาตรฐาน HDC Hygiene Distancing Clean โดยสร้างการเรียนรู้ให้ประชากรของเมืองสามารถดำรงอยู่ร่วมกับโรคอุบัติใหม่โดยเฉพาะโควิด-19 และใช้ชีวิตบนภาวะปกติใหม่ New Normal ได้อย่างปลอดภัยนโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรมสร้างและยกระดับมาตรฐานการศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลและไม่ทิ้งรากฐานทางวัฒนธรรมพัฒนาหัวหินเมืองแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศนโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารมุ่งเน้นให้การบริหารเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการในการบริหารจัดการเทศบาลเพื่อพลิกโฉมให้เป็นที่เชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงโดยพัฒนาให้เทศบาลเปิดกว้างเชื่อมโยงการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเน้นการทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้ามุ่งแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนนโยบายด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือพัฒนาแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมสร้างความมั่นคงสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและระดับสังคมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิความเสมอภาคและความเป็นธรรมนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เป็นการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองในทุกมิติโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเครื่องมือด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่บูรณาการเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อให้เมืองก้าวข้ามข้อจำกัดในการพัฒนาด้านต่างๆโดยพัฒนาระบบปฏิบัติการหลักของเมือง
City Operation System มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรองรับระบบการตัดสินใจอัจฉริยะจากนโยบายดังกล่าวทำให้เกิดผลงานโดดเด่นมีรางวัลการันตีเป็นที่ประจักษ์ได้แก่ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศประจำปี2563จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมายเทศบาลเมืองหัวหินบริหารงานอย่างตั้งใจยึดมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วยความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วยมุ่งหวังให้การบริหารงานเทศบาลเมืองหัวหินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวหัวหินด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองหัวหินให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ต้นแบบของประเทศต่อไปด้วยบริบทของเมืองหัวหินที่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆด้านส่งผลให้เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่จะมาร่วมตอบโจทย์การพัฒนาเมืองหัวหินให้ครอบคลุมทุกด้านโดยตระหนักถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการอำนวยความสะดวกทั้งด้านสาธารณูปโภคและการบริการตลอดจนการสร้างความปลอดภัยและการสื่อสารสร้างความมั่นใจโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งนอกจากจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการด้านต่างๆของประชาชนแล้วจะต้องเป็นการพัฒนาที่ต่อยอดไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สร้างความสุขให้กับประชาชนที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง